อยนางรมจังอืมอร่อยเฉยเย็ดเก้ไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับวันนี้อยู่ในรายการเสือกินจุครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเมนูหอยนางรมสดสดแบบที่ปัวแบบเข้าฝ่ามือพี่เสือเลยนะครับดูนี่เห็นปะโอ้โหคือแบบวันนี้เนี่ยพี่เสือจะมากินหอยให้ดูนะครับทุกคนคือหอยอ่ะคือเป็นเมนูที่ผู้ชายชอบผมรู้ว่าน้องๆหลายคนเนี่ยชอบเมนูหอยแต่ก่อนที่เราจะไปกินนะครับผมพี่เสือขอฝากสาระสักนิดนึงนะครับผมสำหรับเมนูหอยนางรมเนี่ยมันคือเมนูอาหารสดนะครับซึ่งในหอยนางรมทุกตัวเนี่ยจะมีแบคทีเรียอยู่ครับผมนะมันก็คือมีแบคทีเรียที่ไม่ดีเนี่ยต่อร่างกายเราเนี่ยอยู่ในตัวมันนะครับผมแล้วก็เปลือกมันแล้วก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำสำหรับคนที่แบบว่าป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวนะครับผมไม่ควรกินสำหรับคนที่แข็งแรงออกกำลังกายเป็นประจำแบบพี่เสือเนี่ยกินได้แต่อย่าเยอะนะครับผมเดี๋ยวจะมีการท้องเสียหรืออะไรต่างๆนานาเอาเป็นว่ากินเยอะไม่ดีแล้วกันนะครับเมนูนี้แต่วันนี้ผมมากินเพื่อให้ทุกคนได้ดูได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วมันดีไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปเลียหอยกินหอยครับทุกคน ผมไม่ได้แบบทะลึ่งนะผมก็แค่พูดตามความจริงว่าผู้ชายทุกคนชอบหอย โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินหอยกันเลยดีกว่าทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในเมนูหอยแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับมีน้ำจิ้มนะครับผมเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมมีกระเทียมเจียวนะครับผมแล้วก็มีพริกเผานะครับผมแล้วก็จะมีกระเฉดนะหรือว่าผักอะไรผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้กินนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมดูดิครับร้านที่ผมซื้อมานะฮะเขาแบบว่าซีนมาแบบอย่างสะอาดเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็คงจะทำความสะอาดมาอย่างดีนะฮะคือซีนมาแต่ละตัวเลยนะครับผมโอเคเราไปเริ่มกันตัวที่หนึ่งเลยครับผมทุกคนดูสุดยอดนะตัวใหญ่ๆโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่เสือจะทำการเลาะครับผมลอกจากเปลือกมาแบบเย็นๆเลยนะนี่นะครับผมคือพี่เสือจะไม่กินจากเปลือกนะครับเพราะว่าเปลือกเนี่ยมันก็มีแบคทีเรียหรือว่าอะไรนะครับยกเว้นว่าร้านเขาทำมาสะอาดแต่ยังไงเพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องกินให้ถูกวิธีนะครับน้องๆโอเคครับผมไปเราไปเริ่มเลยนะครับผมแล้วพี่เสือจะเอากระเทียมใส่ก่อนนะครับผมเป็นกระเทียมเจียวนะกระเทียมหอมเจียวนะครับผมนี่เราใส่ลงไปบนตัวหอยครับผมคือพี่เสือจะใส่ให้หมดนะครับเพื่อการดับคาวนะครับผมมันก็เป็นเหมือนหอยนางรมสดที่เราไปกินกันนั่นแหละครับผมเราก็จะเอาพริกเผาใส่ด้วยครับผมทุกคนนี่ครับผมพริกเผาใส่แล้วมีผักด้วยคนเราเนี่ยน้องๆทุกคนจะต้องกินผักนะครับเพื่อให้เป็นการสาบราศีวิธีเราก็จะน้ำจิ้มเทเลยครับโอเคครับผมตัวแรกครับดูดิครับน่ากินมากอร่อยเฉยเย็นเก้อร่อยจริงๆน้ำจิ้มผ่านโอเค very good ตัวที่2ครับผมทำใหญ่ๆเลยครับผมอุ้ยดูดิครับดูดิครับอร่อยเฉยมันสดมากมันสดแล้วมันเย็นมันแบบว่ารสชาติแบบว่าถึงลิ้นรู้สึกว่าเหมือนในเครื่องสวรรค์กินหอยแล้วแปลว่าขึ้นละสวรรค์โอเคครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เสือด้วยนะครับโอเคเราไปกินตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะพี่เสืออยากจะบอกว่าวิธีการกินหอยเนี่ยคือผมรู้สึกว่าหอยตัวนี้ไม่คาวครับแสดงว่าหอยเนี่ยของคนเนี้ยเอ้ยตัวนี้เนี่ยทำความสะอาดมาอย่างดีล้างมาอย่างดีทุกซอกทุกมุมนะครับผมเลยแบบไม่มีความคาวนะไม่มีความเค็มนะครับคือถ้าเกิดว่าเรากินหอยที่มันเค็มเนี่ยมันก็จะเป็นโรคไตนะครับทุกคนโอเควิธีการกินหอยเนี่ยเราควรใส่หอมเจียวนี่แล้วผมบอกเลยไอ้นี่อร่อยครับพริกเผาเนี่ยอร่อยมากใส่ไปเยอะเลยซึ่งมันจะลดแบบดับคงดับคาวอะไรได้เลยเนี่ยพริกเผานะครับผมใส่ไปเยอะเลยแล้วก็ถ้าให้ดีนะครับผมน้องทุกคนควรที่จะกินผักครับผมก็จะใส่ผักไปนิดนึงนะครับเพราะผมเป็นคนไม่กินผักแต่ว่าผมอยากใส่เพื่อให้มันครบเครื่องที่เขาให้มานะครับนี่นะแล้วก็มีน้ำจิ้มนะครับเอ้ยน้ำจิ้มนะครับผมทุกคนก็ใส่หน่อยครับผมเลยใส่เพื่อให้มันมีอะไรก็ใส่อ่ะนะฮะโอเคหวานเฉยโอเคเราตักกันดีกว่าเราไม่อยากจะกินจากเปลือกนะครับผมโอเคครับเราตักเลยครับซูโคยซูโคยซูโคยตัวต่อไปเลยโอ้มันใหญ่มากทุกคนผมว่าถ้าคนทั่วไปกินเนี่ยไม่ต้องกินถึงขนาดนี้ก็ได้ครับมันเยอะนะวันนี้เป็นล่าปากผมเหลือเกินนะที่ได้กินหอยกินถึง12คนเอ้ย2ตัวนะครับผมไอ้นี่ก็ไปเรื่อยเลยโอเคครับผมตัวที่4ครับต่อไปเลยตัวนี้ครับหอยสุรินทร์หอยอุบลหอยยโสธรหอยอุดรหอยขอนแก่นหอยกรุงเทพหอยฝรั่งครับหอยนาเกตหอยพันตูนหอยตังหอยเธอหอยเราไปเรียกแล้วไปเรียกแล้วไปต่อไปครับตัวที่5ครับผมไปครับผมเสือกินจุดูคนผมบอกเลยคนทั้งประเทศอิจฉาเพราะผมได้กินหอยรู้จักปะว่าหอยเนี่ยครับ
ตัวต่อไปเลยทุกคนโอเคครับตัวที่6นะครับพี่เสือลองกินเฉพาะน้ำจิ้มซีฟู้ดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะก็ขอใส่หอมเจียวด้วยเพราะว่าหอมเจียวเนี่ยมันทำให้หอมนะครับแล้วก็ดับกลิ่นนี้นั่นนะครับโอเคนี่นะครับผมตัวใหญ่ๆเลยดูดิปลาใหญ่โอ้รสชาติคือแบบถึงทะเลจริงๆนะเปรี้ยวเผ็ดหวานหอมมันขมส้มผมชอบพริกเผามากกว่านะครับตัวต่อไปกันเลยครับนี่ครับผมตัวที่7แล้วนะครับตัวที่7แล้วหอยตัวนี้เนี่ยชื่อว่าหอยดุดอกินแล้วโอ้โหสวยนะบางตอนตัวที่8ครับผมแต่อย่าลืมนะครับน้องๆกินเยอะไม่ดีนะครับผมกินแต่พอประมาณนะแล้วก็ทำให้สะอาดก่อนนะครับเพราะว่าหอยนางรมนี่มันคือหอยสดนะโอ้ดูดิสดแบบดิ้นได้เลยอ่ะแล้วก็กินหอยต้องล้างนะครับผมถ้ากินหอยเค็มเนี่ยสามารถเป็นโรคไตได้นะตั้งแต่เรียนเป็นก็กินเค็มมาตลอดเลยกูรู้ตัวที่8ครับทุกคนตัวที่8ครับหอยดูดิครับตัวที่8ครับตัวโคยสุดยอดมากรสชาติของกระเทียมรสชาติของพริกเผารสชาติของหอยที่ทำมาแบบสะอาดมันคลุกเคล้ากันอย่างลงตัวผมไม่ผ่านต่อเลยมันใหญ่มากทุกคนหอยใหญ่มากหอยแม่เอ้ยปลาตีโทษหอยหอยงักหอยงักมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อหอยงักครับพี่น้องครับนี่เห็นไหมครับหอยใหญ่นะครับหอยใหญ่ตัวที่9ครับรู้สึกว่ามันเสียวซ่านไปทั้งตัว อร่อยจริงๆผมกินไป9ตัวแล้วครับทุกคนไปกับผมตัวที่10ครับตัวที่10แล้วครับตัวใหญ่ๆมาจ้าหอยสาวๆขาวๆอวบๆสุกเลยของอูมามิอิเตะริตายยอดมากครับไปครับผมตัวต่อไปกันเลยตัวที่11แล้วครับน้องๆตัวที่11แล้วครับโอ้โหสุโคยสุโคยนี่ครับผมตัวสุดท้ายโอ้โหจุกเหมือนกันนะเพราะมันตัวใหญ่มากนะมันตัวใหญ่มากจริงนะครับตัวสุดท้ายแล้วครับตัวที่12ครับไปครับผมเออโอเคตัวที่12ครับทุกคนตัวสุดท้ายแล้วเราจะเฉลิมฉลองหอยตัวสุดท้ายหรือว่าคนตัวสุดท้ายครับสู้คอยสู้คอยตอนนี้ก็หมดแล้วครับผมนะครับหอยนางรมทั้งหมด12ตัวครับทุกคนโอ้โหจุกเลย คือนะครับผมหอยนางรมทั้งหมด12ตัวเนี่ยจุกเลยจุกจุกมากด้วยนะครับผมทุกคนนะอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับว่าอยากให้กินเมนูอะไรต่อไปขอโทษครับให้กินเมนูอะไรต่อไปนะครับแล้วก็เมนูนี้เนี่ยยังไงก็คืออาหารดิบไม่ควรกินเยอะนะครับผมเพราะว่าอาจจะทำอันตรายให้แก่ร่างกายของเราได้สำหรับคลิปนี้พี่เสือต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายเอาปิดคลิปดิและสำหรับเมนูนี้เนี่ยหอยนางรมนะครับพี่เสือขอเตือนน้องๆทุกคนนะครับว่ากินเยอะเนี่ยมันไม่ดีนะครับผมเพราะว่าหอยนางรมเนี่ยมันคืออาหารสดนะมันคืออาหารสดมันมีโทษอยู่นะครับผมมันก็คือแบคทีเรียนะครับผมหรือว่าเป็นตัวทำให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยต่ำลงนะครับผมนี่คือสาระที่ต้องฟังนะกินบ่อยไม่ดีนะครับผมนานๆกินทีแล้วก็ต้องหาร้านที่สะอาดๆหรือว่าทำเองเนี่ยต้องแช่น้ำเกลือไว้สัก 3-4 วันนะครับผม